ฉากนี้พบกับพระเอกฟรีสไตล์น้องไอซ์อนันต์รับบทเป็นจามินเกิดมาชาตินี้หนูมีบาปหนาถูกวนโดนแช่งด่าเกิดมาหนูมีแต่กรรมสู้ทำความดีคนต่อพี่แต่โชคแต่ช้ำผมนี้มันคนต้อยต่ำสุดระกำช้ำอยู่ทุกวันปิดทองข้างหลังพระยังไม่เห็นหนูมันคนมีเวรบาปกรรมมาเกณฑ์กีดกันอยากกินอย่าตายหนูก็นึกอายนรกสวรรค์อย่าหาว่าหนูคิดสั้นสงสารหนูมันเป็นไรงานเบางานหนักลำบากหนูทนทำมาจานุปวดหัวใจลูกนี้อนาถเขาทำเหมือนทาสยิ่งกว่าคนใช้ปากจะเถียงเขาได้อย่างไรหนูเหมือนลูกไก่อยู่ในกำมือช่างร้ายเหลือทนโทษคนอะไรรักแต่ลูกในใจไม่อายเสียงคนนำเดือลูกตาดำดำขอความเป็นธรรมไม่ได้เชียวหรือลูกนี้ก็เป็นคนซื่อโปรดถือเหมือนลูกในใสนรกเสกสรรสวรรค์ที่เราได้รับโชคลายผู้คนทั้งหลายคงล้อเล่นผมสุดจะเบนบ่ายเบียงทำงานลำบากหนักเบาทำยิ่งกว่าเบานี่บ้านเหมือนลูกขอทานอนาถาทำตั้งแต่ตีห้ายันเที่ยงแม่ใจลายล้นเหลืองเอาข้าวคุกเกลือให้กินหมูเห็ดเป็ดไก่ไม่ได้กินโยนให้มากินจนเกียงเลือดในอกมันกักเหมือนแม่เขารักลำเอียงอย่าไปคิดอะไรมากเลยลูกเอ้ยเขาก็อยากให้เอ็งมีความอดทนลุงลุงรู้ไหมว่าจามินเนี่ยโนไอจามินแม่ไปบวชมาเหรออะไรนี่ใครเนี่ยอ้าวจำลุงไม่ได้เลยเนี่ยป้าจะจริงเชียวมึงใครเนี่ยอรชรป่ะมึงไม่เคยดูข่าวเลยเหรอใครเดี๋ยวจะแยกทางกับลุงคนพี่อุ๊อ้าอุจจาระไอ้บ้านี่ค
นี่ไม่ขี้นี่จะหมอปลาก็ไม่เชิงหมอปลาไม่ได้เป็นตุ๊ดอย่างมึงนะนี่เอาลุงนะเมื่อกี้ยังโศกเศร้าเสียใจเลยเนี่ยอย่าคิดอะไรมากเออทำงานไปนิดถูบ้องถูบ้านเรียบร้อยยังทำงานเรียบร้อยหมดแล้วแต่ว่าตอนเนี้ยจามินยังไม่ได้กินข้าวเลยหิวเหลือเกินไม่ได้กินข้าวเหรอยังไม่ได้กินเลยโธ่นี่ว่าจะมาสายกินด้วยนะเนี่ยโอ้พ่อเอ้าจามินสวัสดีครับ